ชั้นในตู้เย็นนะคะเห็นน้ำแข็งที่ช่องฟรีซมันหนาค่ะก็เลยเอาของทั้งหมดออกนะคะเอาของทั้งหมดออกผักของแห้งนะคะปลาเล็กปลาน้อยที่มันอยู่นานๆนะคะแล้วก็เคลียร์ออกค่ะถอดรากนะคะเคลียร์ถังน้ำเอ๋ช่องน้ำแข็งมันหนาเกินนะคะก็จะเอาออกค่ะกดแข็งหนาอย่างนี้ต้องเคลียร์นะคะเคลียร์น้ำแข็งกดปุ่มตรงนี้นะคะแล้วก็ถอดปลั๊กค่ะเอาของทั้งหมดออกแล้วก็จะทำความสะอาดนะคะล้างชั้นทำความสะอาดดูว่าของอะไรที่รีบทำนะคะของอะไรที่จะเก็บของอะไรที่จะอุ่นทานนะคะนะต้องรีบเคลียร์ค่ะเพราะถ้างั้นก็จะเปลืองไฟตู้เย็นก็จะใช้ไฟเยอะแล้วก็ประสิทธิภาพน้อยลงค่ะต้องเคลียร์ของค่ะต้องหมั่นดูแลนะคะทำความสะอาดตู้เย็นไม่ใช่เรื่องยากนะคะเอาของออกแล้วเราก็เอาชั้นไปล้างค่ะแล้วเราก็เช็ดค่ะใช้ฟองน้ำนี่แหละชุบน้ำยาล้างจานแล้วก็เช็ดนะคะไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะควรจะหมั่นดูแลแล้วก็ทำความสะอาดเรื่อยๆค่ะทำแป๊บเดียวค่ะไม่ได้ใช้เวลานานนะคะทำแป๊บเดียวแล้วก็ใช้ผ้าสะอาดเช็ดค่ะเช็ดสักสองรอบนะคะสองรอบผ้าสะอาดเช็ดนะคะเช็ดสักสองรอบค่ะรอให้น้ำแข็งละลายนะคะแล้วก็มาเช็ดเอาน้ำแข็งออกแล้วก็เช็ดอีกรอบค่ะเห็นนะคะน้ำแข็งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวรอสักพักนึงให้มันหยดติ่งๆให้หมดก่อนค่ะนะเนี่ยทำแป๊บเดียวถ้ามีใครสักคนนึงเสียสละในครอบครัวนะคะเราก็จะทำให้ตู้เย็นของเราไม่มีน้ำแข็งเกาะนะคะทำให้ยืดอายุการใช้งานของตู้เย็นได้ค่ะ